เรื่องย่อเลือดเจ้าพระยาละครพีเรียดฟอร์มยักษ์แอคชั่นดราม่าเรื่องย่อเลือดเจ้าพระยาเด่นคุณป๊อปบูมแท็กทีมริวพีพีจ๊อบน้ำฟ้าเปิดฉากรัวกระสุนบูระห่ำมันจัดเต็มกำกับโดยเฉิดภักดีวิจิตรเมื่อกล่าวถึงลานเทอยุธยาเรื่องที่โด่งดังที่สุดคงไม่พ้นลำตาดและแม่เพลงชื่อดังกระชอนในทุ่งลานเทเห็นจะไม่มีใครเกินแม่สีนวลลูกสาวคนเดียวของกำนันทงความงามของเธอระบือไปไกลทั่วเจ็ดคุ้งน้ำไม่แพ้ความแก่นห้าวและแม่นปืนสีนวลเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆโดยเฉพาะสมิงหนุ่มเรือโยงที่รักและพักดีต่อสีนวลมาตั้งแต่เล็กจนโตลานเทพื้นที่ห่างไกลความเจริญกฎหมายแทบไม่มีความหมายอำนาจเถื่อนเป็นสิ่งที่พบเจอเป็นปกติชาวบ้านต้องทนต่อการถูกโจรบุกปล้นเสมอและชื่อที่ชาวบ้านหวาดผวามากที่สุดก็คือมเหศักดิ์ขุนโจรมหาเวทที่พิษสมัยการปล้นฆ่าอย่างไร้ปราณีกำนันทงกับสมิงช่วยกันฝึกชาวบ้านให้ลุกขึ้นสู้ทำให้มเหศักดิ์โกรธแค้นลงมือฆ่าพ่อแม่ของสมิงเพื่อให้เป็นบทเรียนต่อชาวบ้านลานเทสมิงเรียกร้องให้ทางการช่วยจับมเหศักดิ์แต่กลับพบว่าเท่าแก่ชิ้นผู้กว้างขวางกับนายอำเภอคอยชักใยอยู่เบื้องหลังมเหศักดิ์นายอำเภอพยายามฆ่าปิดปากสมิงสมิงจำใจสู้เพื่อปกป้องตัวเองจนเผลอฆ่านายอำเภอตายบรรลือลูกชายเท่าแก่ชิ้นเลยใช้การตายของนายอำเภอแจ้งทางการว่าสมิงคือมหาโจรตัวจริงที่แอบอ้างชื่อมเหศักดิ์ออกปล้นฆ่าชาวบ้านมาตลอดโดยที่มเหศักดิ์ไม่เคยรู้เรื่องแต่อย่างใดสมิงกลายเป็นจอมโจรฆ่าหัวแพงที่ทางการตามล่าตั้งแต่นั้นสีนวลกับกำนันทงเห็นใจสมิงเลยช่วยสมิงให้หนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าลึกหลังครบรอบวันเกิดของสีนวลกำนันทงได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับบุตรชายท่านผู้ว่าทรงยศสีนวลได้พบเลิศนักเรียนนายร้อยตำรวจรูปหล่อบุตรชายท่านผู้ว่าทรงยศซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมากมายในพื้นที่ลานเททั้งคู่หลงรักกันจนถึงขั้นลักลอบได้เสียในขณะที่สมิงแอบเฝ้ามองด้วยความเจ็บปวดวันหนึ่งสมิงขอให้เลิศรับปากว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อสีนวลไปตลอดชีวิตหากผิดสัญญาเขาจะไม่ปล่อยให้เลิศได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปเลิศรับปากสาบานในคำสัญญาเลือดเจ้าพระยามเหศักดิ์รู้ว่าสมิงซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกก็ออกตามล่าเลิศกับสีนวลรีบตามมาช่วยแต่ไม่ทันสมิงพลาดท่ามเหศักดิ์จนในที่สุดหายสาบสูญไปด้วยกันเลิศกับสีนวลเสียใจมากในขณะที่เท่าแก่ชิ้นและบรรลือต่างกระหยิ่งใจเพราะคิดว่าสมิงและมเหศักดิ์ได้จบชีวิตลงแล้วทับทิมไปพบสมิงสาหัสอยู่จึงได้พาไปยังชุมโจรลึกลับที่เรียกว่าผาช่องลมเพื่อให้เสือเฮียนผู้เป็นพ่อที่มีอาคมแกร่งกล้าช่วยรักษาเลิศได้ให้คำมั่นว่าเมื่อเรียนจบจะกลับมาแต่งงานกับสีนวลอย่างแน่นอนแต่แล้วระหว่างเดินทางกลับบางกอกเรือก็เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงจนเลิศสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปโดยเฉพาะเรื่องเขากับสีนวลคุณนายสะอางได้โอกาสจึงให้เลิศแต่งงานกับสร้อยเพชรลูกสาวผู้ดีมีตระกูลที่เพิ่งเรียนจบกลับมาจากประเทศอังกฤษและบอกให้ท่านผู้ว่าทรงยศกับน้ำหาลูกน้องคนสนิทของตนปกปิดเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับสีนวลไว้ตลอดไปเลือดเจ้าพระยาผ่านวันเวลาสอยดาวลูกสาวของสีนวลอายุครบ19ปีเธอเติบโตมาอย่างเข้มแข็งสวยแก่นแก้วและยิงปืนเก่งเหมือนแม่ส่วนเลิศมีลูกกับสร้อยเพชร2คนคือสาวเดือนวัย18ปีและเกียรติกล้าวัย17ปีสอยดาวมีคู่หูชื่อบุญหลัวเด็กกำพร้าที่สมิงเก็บมาและสีนวลเป็นผู้รับเลี้ยงตั้งแต่เล็กทั้งสองเติบโตมาด้วยกันและสนิทเหมือนพี่น้อง
แม้วันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสมิงยังแอบออกมาหาสีนวลเป็นระยะและคอยฝึกยิงปืนการต่อสู้ให้สอยดาวกับบุญหลวงจนทั้งคู่เกิดความผูกพันนับถือสมิงเหมือนพ่อและเรียกว่าพ่อใหญ่ตามที่สีนวลสั่งไว้เพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าสมิงยังมีชีวิตอยู่เพื่อความปลอดภัยของสมิงเลือดเจ้าพระยาในขณะเดียวกันเลิศก็ได้เลื่อนยศเป็นพันตำรวจเอกพิเศษเลิศมีหน้าที่ปราบโจรในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกลุ่มเสือสามพี่น้องสมิงทับทิมและเสือเทียนพี่ชายของทับทิมเลิศจึงมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีระพีตำรวจหนุ่มไฟแรงกับลูกน้องปลอมตัวเข้ามาลานเทเพื่อสืบหาแหล่งกบดานของโจรกลุ่มนี้ให้เจอระพีกับลูกน้องปลอมตัวเป็นพ่อค้าเรือเร่แต่สอยดาวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขโมยจึงยิงเรือของระพีเสียหายระพีจึงขออาศัยอยู่ที่บ้านกำนันทงสอยดาวกับระพีจึงเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตั้งแต่นั้นมาการปล้นของเสือสามพี่น้องได้สร้างความปั่นป่วนให้บรรลือและเท่าแก่ชินจนคลั่งณโรงงานร้างแห่งหนึ่งที่เพิ่งผ่านการปล้นของกลุ่มเสือสามพี่น้องในความเงียบสงัดยังมีเสียงสะท้อนจากการเดินใกล้เข้ามาภาพสัญลักษณ์ของเสือสามพี่น้องเห็นมือใครบางคนหยิบสัญลักษณ์นั้นขึ้นมาด้วยแววตาแห่งความอาฆาตนั่นคือเสือมเหศักดิ์เลือดเจ้าพระยาการชำระบัญชีแค้นเก่าจึงเกิดขึ้นในขณะที่เลิศยังระดมไล่ล่าสมิงอย่างไม่ลดละสร้อยเพชรที่เริ่มระแคะระคายเรื่องในอดีตของเลิศกำลังรุ่มร้อนใจกลัวสีนวลมาทวงคนรักคืนอีกทั้งความสัมพันธ์ดีๆระหว่างระพีกับสอยดาวกำลังก่อตัวขึ้นติดตามชมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อันเข้มข้นของพวกเขาสายสัมพันธ์สายเลือดที่ไหลเชี่ยวดุดดั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและความแค้นที่รอวันปิดบัญชีได้ในละครเลือดเจ้าพระยาทางช่อง 3HD ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:20 น.เริ่มตอนแรกวันที่3มีนาคมนี้เลือดเจ้าพระยาบทประพันธ์แพรชมพูบทโทรทัศน์ตาแก้วตากู๊ดทีมกำกับการแสดงเฉิดภักดีวิจิตรบริษัทอาหลองจูเนียร์จำกัดรายชื่อนักแสดงเด่นคูณงามเนตรรับบทสมิงสุภาพรวงถ้วยทองรับบทสีนวลทากูลการทิพย์รับบทเลิศวชิรวิทย์วัฒนภักดีไพศาลรับบทร้อยตำรวจตรีระพีปุณปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดิ์รับบทสอยดาวณภัสกรมิตรธีรโรจน์รับบทเสือมเหศักดิ์ธัญพัฒน์ภัทรธีรชัยเจริญรับบทสาวเดือนทัชพลกู้วงบัณฑิตรับบทบุญหลวงชาเคอลีนมื้นรับบทสร้อยเพชรธิดารัตน์ปรือทองรับบททับทิมวสุแสงสิงแก้วรับบทกำนันทงพาราดาชัชวานโชติกุลรับบทเกียรติกล้าสุกลสสิจุลกะรับบทท่านผู้ว่าทรงยศณัฐฐาลอยรับบทคุณนายสะอางสุภกรกิจสุวรรณรับบทเสือเฮียนขจรศักดิ์รัตนนิสัยรับบทเท่าแก่ชินนฤทธิ์สันโลกวิทย์รับบทบรรลือกันภักดีวิจิตรรับบทน้ำหารันนวรตายรับบทเสือเทียนณัฐรินทร์พรพรหมมินรับบทน้อยรุ้งลาวันโทนหงสารับบทติ่งThank you.